ค่ะก็จะเป็นการออกแบบองค์ประกอบที่3นะคะฐานการช่วยเหลือหรือที่เราเรียกว่า scaffolding ซึ่ง scaffolding นะคะมันมาจากรากศัพท์ที่ว่านั่งร้านเขาเปรียบเสมือนการที่เรียนรู้เนี่ยนะคะเหมือนการทาสีตึกค่ะมีช่างสีมือ1มีสีชั้นดีแต่ทาสีตึก5ชั้นไม่มีนั่งร้านนะคะก็ไม่สามารถทาสีสำเร็จได้ก็เปรียบเสมือนผู้เรียนถ้าไม่มีสิ่งที่จะไปช่วยเหลือเขาก็จะไม่สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกับทาสีตึกที่ไม่มีนั่งร้านค่ะลองมาดูนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะต้องช่วยเหลือเขาในการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ในยุคใหม่เนี่ยที่มีสารสนเทศเยอะๆเนี่ยเขาต้องสอบแสวงหาสร้างความรู้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นหลักการที่จะเอามาใช้ก็คือ social constructivist นะคะของวิกอสกี้ซึ่งของวิกอสกี้เนี่ยจะมี2หลักการคือหลักการแรกก็คือโซนของการเรียนรู้นะคะก็คือโซนของการเรียนรู้เนี่ยเขาเชื่อว่าวิกอสกี้เชื่อว่าถ้าใครอยู่เหนือโซนนี้เรียกว่าโซน of proximal development นะคะก็คือโซนแห่งการเรียนรู้ถ้าผู้เรียนอยู่เหนือโซนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้เองเหมือนคนมีความรู้อยู่ในสมองเยอะๆอะค่ะสามารถที่จะต่อยอดเรียนรู้ได้เองแต่ก็ยังมีผู้เรียนอีกประเภทหนึ่งค่ะที่ความรู้ในสมองไม่เยอะเนี่ยความรู้เดิมไม่เยอะเรียนรู้ไม่ได้เองเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะก็คือคนที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นในสิ่งแวดล้อมนี้เราไม่สามารถจัดนำครูไปช่วยเหลือท่านที่บ้านได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถจัดฐานการช่วยเหลือที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามารับการช่วยเหลือได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราก็จะใช้พื้นฐานตรงนี้ล่ะค่ะไปออกแบบนะคะในฐานการช่วยเหลือเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น4ฐานนะคะฐานแรกนะคะฐานแรกเนี่ยเกี่ยวกับฐานที่เกี่ยวกับการคิดนะคะก็คือช่วยผู้เรียนให้กำกับการคิดของตัวเองส่วนนี้ก็จะมีภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายนะคะในการพิจารณาว่าภารกิจของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วเขาเนี่ยมีความรู้เดิมอย่างไรบ้างจะสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นได้ไหมแล้วจะต้องไปหาเพิ่มเติมไหมหลังจากนั้นจะใช้กลยุทธ์ใดในการแก้ปัญหาถ้าผู้เรียนมีกำกับการคิดของตัวเองในกระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลาก็เหมือนเขามีสมาธิไม่วอกแวกแล้วก็จะทำให้การกำกับตัวเองในการเรียนรู้นั้นเป็นไปได้ตลอดซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยของอุดมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาเนี่ยต้องการการกำกับตัวเองอย่างมากเลยนะคะเขาเปรียบเสมือนกับว่ามีครูคอยเตือนตลอดเวลาซึ่งเราเรียกฐานการช่วยเหลือนี้ว่า meta cognitive scaffolding หรือฐานการช่วยเหลือด้านการคิดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นฐานการช่วยเหลือเกี่ยวกับการสร้างความคิดรวบยอดทำไมถึงเราจะต้องมีฐานการช่วยเหลือนี้คะเพราะว่าเวลาที่ผู้เรียนสร้างความรู้เสาะแสวงหาสารสนเทศต่างๆถ้าเขาไม่ได้สามารถที่จะสร้างสิ่งที่เขารู้มาเนี่ยเป็นคอนเซปต์หรือเป็นความคิดรวบยอดเขาไปจําในส่วนของกระพี้ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างเด็กจะไม่สามารถสร้างความรู้ได้ค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญมากถ้าเราออกแบบให้เขาเป็นฐานการช่วยเหลือในเรื่องนั้นๆแล้วให้เขาสามารถสร้างความคิดรวบยอดในเนื้อหาเหล่านั้นได้ก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถสร้างความรู้ไปต่อยอดองค์ความรู้อื่นๆต่อไปได้ง่ายค่ะก็จะเห็นว่า conceptual scaffolding เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องไปช่วยเขาในการสร้างความคิดรวบยอดนะคะเขาจะสามารถแยกแยะความรู้ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นนอกจากนั้นก็จะสามารถสร้างเป็นโครงร่างหรือสารสนเทศต่างๆการบอกใบ้ต่างๆถือเป็น conceptual scaffolding หมดช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถสร้างความคิดรวบยอดได้หมดเลยนะคะลองดูนะคะลองดูตัวอย่างถ้าเรานำเสนอเป็นตัวอักษรพืชวืดทั้งหมดเลยเต็มหน้า2หน้ากระดาษแต่เราสามารถนำสิ่งเหล่านั้นที่เป็นตัวอักษร2หน้ากระดาษเนี่ยมาสร้างเป็นรูปแบบใหม่ที่เป็นรูปแบบสร้างความสัมพันธ์ที่จะเป็นฐานการช่วยเหลือที่แสดงการสร้างความคิดรวบยอดให้เห็นว่ารูปแบบของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างมีปรสิตมีการมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกันมีสิ่งที่ได้รับประโยชน์แยกออกมาเป็นประเภทแล้วก็แยกความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นแล้วสรุปให้เห็นคอนเซ็ปต์สั้นๆคิดว่าส่วนนี้จะสามารถ
ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจใน2หน้ากระดาษที่เราทำเป็นตัวอักษรได้ดีกว่าและสามารถสร้างคอนเซปต์ในเรื่องที่เรียนรู้ได้ดีกว่าจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เขาสามารถสร้างความรู้ได้ดีต่อไปค่ะหรือไม่เราจะออกแบบออกมาเป็นคอนเซปต์ใหญ่และเป็นองค์ประกอบย่อยๆที่เราเรียกว่าหัวข้อรองนะคะอย่างเช่นจะมีอะไรนะคะมีสารอาหารแต่ละสารอาหารก็จะแบ่งออกเป็นซับท็อปิกโปรตีนไขมันเกลือแร่ต่างๆเหล่านี้เราก็จะสามารถออกแบบออกมาเป็นองค์ประกอบต่างๆแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบได้นะคะนอกจากนี้เราจะเป็นอะไรนะคะเป็นคอนเซปต์ที่ลงถึงเนื้อหาเลยว่าเกี่ยวกับโปรตีนนิยามของโปรตีนคืออะไรเป็นสารอาหารที่มีมากในเนื้อสัตว์โน่นนี่นั่นมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็แหล่งที่มาจากไหนผลของการขาดโปรตีนมาจากไหนให้เห็นคอนเซปต์สำคัญในเนื้อหาที่จะต้องเรียนแล้วนอกจากสารสนเทศที่เป็นตัวอักษรแบบนี้แล้วถ้าการออกแบบลองดูซิว่าถ้าใส่ลงไปเป็นภาพจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีขึ้นนะคะทั้งตัวอักษรและภาพจะไปช่วยทำให้เขาสร้างความคิดรวบยอดได้ดีนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยค่ะก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในระดับเด็กโตเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเนื้อหาที่ซับซ้อนมีคอนเซปต์ที่ซับซ้อนอาจจะแยกออกมาเป็น mind map ให้เห็นรายละเอียดต่างๆนะคะนอกจากจะเป็นองค์ประกอบ learning style เป็น cognitive style เป็น motivation แล้วจะมีองค์ประกอบย่อยๆ motivation อาจจะแบ่งออกมาเป็น extensive implicit นะคะต่างๆเหล่านี้เข้าไปให้มีความซับซ้อนตามระดับเนื้อหาวิชาของผู้เรียนได้อีกนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีฐานการช่วยเหลือที่จะส่งเสริมให้เขาช่วยในการแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าด้านกลยุทธ์ค่ะจะแนะนำผู้เรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะในเรื่องนี้ในสถานการณ์นี้สถานการณ์เดียวนะคะแต่สิ่งนี้จะช่วยเป็นการปลูกทักษะให้เด็กเนี่ยสามารถแก้ปัญหาอื่นๆที่ต่อไปเขาจะเผชิญได้เราออกแบบกระบวนการแบบนี้แบบไหนคะเริ่มตั้งแต่ให้เขาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาวิเคราะห์ประเด็นหลักของปัญหาที่สำคัญว่าประเด็นหลักของปัญหาเรื่องนี้คืออะไรถ้าเขารู้ประเด็นหลักเขาก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุและวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่เขาจะต้องไปหาสารสนเทศเพราะยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครมาแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้ตลอดเขาจะต้องไปหาคีย์เวิร์ดเนี่ยไปหาสารสนเทศตามที่ต่างๆแล้วเอาสารสนเทศเหล่านั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาดูนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแนวทางในการบอกใบ้แนวทางการแก้ปัญหาส่วนนี้เด็กสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะเป็นทักษะกระบวนการเป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เขาจะสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอื่นๆได้ในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันได้ดีเลยค่ะนะคะอย่างเช่นตัวอย่างการออกแบบนะคะยกตัวอย่างแรกก็คือเด็กต้องให้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญว่าคืออะไรหลังจากนั้นให้หาคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะแล้วเราอาจจะให้ก่อนที่เขาจะลงแก้ปัญหาเนี้ยเราอาจจะแสดงภาพเหล่านี้เนี่ยออกมาอยู่ในรูปของโฟลว์ชาร์ตที่ทำให้เห็นเด็กเห็นกระบวนการในการแก้ปัญหาได้ง่ายนะคะแทนที่เราจะไปเขียนเป็นตัวอักษรติดกันไว้เราออกมาเป็นโฟลว์ชาร์ตว่าขั้นแรกนะให้เขาวิเคราะห์ประเด็นหลักของปัญหาว่าคืออะไรแล้วก็ขั้นที่2พิจารณาคำสำคัญที่จะไปหาสารสนเทศในแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็ลงมือแก้ปัญหาหลังจากนั้นก็จะมีการฮินต์นะคะจะมีการบอกใบ้ว่าสถานการณ์ที่กำหนดมานั่นน่ะมันเกิดจากไหนเพราะเหตุใดส่วนนี้ก็จะเป็นการออกแบบที่จะนำไปใช้ในการกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนนะคะค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นฐานการช่วยเหลือเกี่ยวกับกระบวนการค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นการบอกสารสนเทศที่จะให้ครูบอกเนื้อหาสาระแต่เราจะใช้สิ่งแวดล้อมที่จะใช้ในการเรียนรู้ยุคใหม่ซึ่งจะผู้เรียนจะต้องเสาะแสวงหาสร้างความรู้เพราะฉะนั้นตัวนี้ procedural scaffolding ก็จะเป็น scaffolding ฐานการช่วยเหลือที่แนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือแหล่งทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ยุคใหม่นี้นะคะอย่างเช่นสถานการณ์ปัญหาจะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยหรือแหล่งการเรียนรู้จะมีไว้ทำอะไรจะใช้อย่างไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นฐานการช่วยเหลือเรื่องกระบวนการถ้าผู้เรียนใช้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้วมีปัญหาก็กลับมาเข้ามาที่ scaffolding โดยที่ไม่ต้องไปถามคุณครูเลยนะคะสุดท้ายจะเห็นว่าฐานการช่วยเหลือทั้งหมดทั้ง4ฐานตั้งแต่ฐานการช่วยเหลือที่สร้างคอนเซปต์สร้างกระบวนการคิดแล้วก็
ช่วยในการที่จะกลยุทธ์ในการแก้ปัญหารวมถึงกระบวนการจะช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถสร้างความรู้ได้ดีในการเรียนรู้ยุคใหม่นี้ค่ะ